สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันเพิ่งรู้ซุปก้อนที่ทานกันประจำไม่ได้ดีอย่างที่คิดรู้ส่วนผสมถึงกับอึ้งแต่ละอย่างไม่น่าเชื่อคนทั้งโลกไม่เคยรู้หลายคนคงต้องการความสะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแม้แต่เรื่องอาหารการกินเวลาที่เราจะประกอบอาหารแต่ละครั้งก็ต้องการความสะดวกรวดเร็วดังนั้นผลิตภัณฑ์เพื่อความสะดวกในการทำอาหารจึงมีออกมามากมายโดยเฉพาะซุปก้อนหรือซุปผงซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบและไม่ได้ใส่ใจสังเกตกันมากนักแต่เมื่อได้รู้ส่วนผสมแล้วทำเอาถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวซุปก้อนหรือซุปผงสำเร็จรูปมีให้เลือกหลากหลายรสชาติไม่ว่าจะเป็นซุปหมูซุปไก่ซุปต้มยำและอื่นๆซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการประกอบอาหารและเป็นที่นิยมมากของผู้บริโภคเพียงแค่ต้มน้ำแล้วใส่ซุปก้อนลงไปก็ได้ซุปที่มีรสชาติใกล้เคียงกับซุปที่เคี่ยวแบบธรรมชาติแต่เรารู้หรือไม่ว่าส่วนผสมของซุปก้อนหากทานเข้าไปบ่อยๆก็ไม่ค่อยดีต่อร่างกายสักเท่าไหร่เพราะในซุปก้อนมีส่วนผสมดังนี้1เกลือ26-32% เป็นส่วนประกอบหลักปริมาณมากที่สุดในซุปก้อน 2. ผงชูรส 11-32% เป็นส่วนผสมที่ใส่ในปริมาณรองลงมาปริมาณมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่ยี่ห้อหรือรสชาติ 3. เนื้อสัตว์ 0.8% จากไก่อบแห้งกระดูกไก่กระดูกหมูทั้งนี้จะเห็นว่าในซุปก้อนหรือซุปผงมีส่วนผสมของเกลือและผงชูรสเป็นส่วนใหญ่หากรับประทานเข้าไปบ่อยๆก็คงไม่ดีต่อสุขภาพแน่นอนและถึงแม้ปัจจุบันจะมีซุปก้อนซุปผงที่โฆษณาว่าไม่มีส่วนผสมของผงชูรสแต่ก็ยังมากไปด้วยปริมาณของเกลือแถมเรายังต้องปรุงเพิ่มด้วยน้ำปลาซอสและเกลือเข้าไปอีกคิดดูว่าร่างกายจะต้องรับความเค็มไปมากแค่ไหนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ